นี้เนี่ยใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะฝ่ายความมั่นคงก็เตรียมใช้มาตรการเข้มในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ทำผิดกฎจราจรค่ะวันนี้มีการประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะทั้งการป้องกันอาชญากรรมการป้องกันอัคคีภัยการจราจรซึ่งรวมทั้งการเดินทางทางบกทางน้ำและทางอากาศค่ะครับทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมนะครับว่าการใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสูญเสียน้อยที่สุดโดยจะใช้กำลังตำรวจและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นหลักครับและเตรียมใช้มาตรการยึดรถเมาแล้วขับด้วยครับเกี่ยวกับในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องขอโทษทางประชาชนด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็จำเป็นที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจราจรที่ใช้รถใช้ถนนผิดเส้นทางอะไรพวกนี้เจ้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีกันจะดำเนินการนะครับจับกุมนะครับแล้วก็ยึดรถนะฮะไว้ตามที่ได้เคยบอกไปแล้วนะครับซึ่งก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการร่วมกับทางคสช.ครับสำหรับการจัดงานเคาท์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กรุงเทพนะครับจะมีแค่จุดเดียวเท่านั้นคือเซ็นทรัลเวิลด์นะครับส่วนที่บริเวณสนามหลวงจะเป็นการสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องจากยังอยู่ในช่วงแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับค่ะทางด้านของตำรวจนะคะก็เตรียมใช้มาตรการเข้มในช่วงปีใหม่เช่นกันนะคะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมในทุกพื้นที่ตั้งแต่วันที่22ถึง31ธันวาคมนี้ค่ะก็จะเน้นไปโดยเฉพาะพื้นที่ที่จัดงานเคาท์ดาวน์หรือว่าจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีพร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนหาข่าวและเข้มงวดคัดกรองบุคคลเข้าประเทศในทุกด่านนะคะรวมทั้งจุดคัดกรองทั่วประเทศเพื่อป้องกันมิจฉาชีพที่อาจฉวยโอกาสในช่วงเทศกาลเข้ามาก่อเหตุหรือลำเลียงยาเสพติดค่ะนอกจากนี้ยังได้ประสานสถานบันเทิงให้เข้มงวดเรื่องเวลาเปิดปิดและไม่อนุญาตให้เยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีใช้บริการส่วนประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่25ธันวาคมถึง3มกราคมปีหน้าก็สามารถติดต่อได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่ทั่วประเทศนะคะไปเที่ยวก็จะได้สบายใจกันนะคะ